สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับช่องคุกไหมล่ะวันนี้มีเมนูขนมง่ายๆมาฝากกันค่ะนั่นก็คือมัฟฟินชาเขียวไวท์ช็อกโกแลตอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆใช้ชาผสมแค่ใบเดียวขั้นตอนแรกตอกไข่ลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายตีผสมให้เข้ากันเลยค่ะไม่ต้องตีจนน้ำตาลละลายนะคะเอาแค่พอเข้ากันก็พอตามด้วยนมข้นจืดน้ำมันพืชสำหรับน้ำมันจะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวหรือน้ำมันคาโนล่าก็ได้ค่ะกลิ่นวานิลาคนผสมให้เข้ากันค่ะใส่ของแห้งลงไปกันค่ะมีแป้งเค้กผงชาเขียวและผงฟูคนผสมให้พอเข้ากันก่อนค่ะแล้วก็ลอดลงไปเลยใส่ของแห้งเสร็จแล้วคนผสมให้เข้ากันค่ะไม่ให้แป้งเหลือเป็นเม็ดๆเลยนะคะใส่ไวท์ช็อกโกแลตลงไปค่ะเราใช้เป็นไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะหรือใครจะใช้เป็นไวท์ช็อกโกแลตที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เป็นเม็ดกลมๆก็ได้เช่นกันค่ะตักใส่พิมพ์ให้เกือบเต็มพิมพ์เลยนะคะท็อปปิ้งด้วยไวท์ช็อกโกแลตเหมือนเดิมค่ะใครอยากท็อปปิ้งด้วยหน้าอื่นๆสามารถใส่ได้เลยนะคะเข้าอบไฟ170องศาไฟบนล่าง20นาทีอบเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันข้างในฉ่ำมากๆบอกเลยว่ารสชาเขียวและไวท์ช็อกเข้ากันสุดๆเลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ